สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Channel ของจิ๊บนะคะวันนี้นะคะจิ๊บก็มี Morning Skincare Routine มาฝากเพื่อนๆกันค่ะว่าปกติตอนเช้านะคะจิ๊บมีวิธีดูแลผิวหน้าของตัวเองยังไงบ้างซึ่งอันนี้ก็เป็นรูทีนนะคะที่จิ๊บทำมาตั้งแต่ช่วงสมัยสิวเยอะๆนะคะจนกระทั่งตอนนี้จิ๊บรู้สึกว่าผิวหน้าของเรานะคะก็ดีขึ้นมากๆแล้วนะคะก็เลยอยากจะนำวิธีนี้นะคะมาแบ่งปันกันค่ะซึ่ง Morning Skincare Routine ของจิ๊บนะคะจะเน้นในการช่วยเรื่องเพิ่มความกระจ่างใสนะคะลดรอยสิวแล้วก็ช่วยในการปกป้องผิวนะคะจากแสงแดดแล้วก็มลภาวะภายนอกจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะตอนเช้านะคะจิ๊บล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียวเลยนะคะมันเป็นการเหมือนกับช่วยปกป้องนะคะ skin barrier หรือว่าเกราะป้องกันตามธรรมชาติของผิวของเรานะคะไม่ให้แบบมันสูญเสียหรือว่าขาดความชุ่มชื้นมากเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้พวกโฟมล้างหน้าบ่อยๆอ่ะพวก surfactant หรือว่าสารทำความสะอาดที่อยู่ในโฟมล้างหน้าค่ะมันสามารถทำลายเกราะป้องกันตรงนั้นได้นะคะตอนเช้าจิ๊บก็เลยจะล้างหน้าแค่น้ำเปล่าอย่างเดียวนะคะเราไปตัวต่อไปเลยนะคะตัวแรกที่จิ๊บจะใช้นะคะก็คือตัวนี้นะคะ Primera Essence Miracle Serum นะคะตัวนี้ที่จิ๊บเลือกใช้เขานะคะในตอนเช้าเพราะว่าเขาอะช่วยให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากแต่ในขณะเดียวกันคือเขามีความแบบบางเบามากแล้วก็ซึมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะตัวนี้จิ๊บไม่อยากพูดเลยมากนะทุกคนเพราะว่าทำวิดีโอกี่รอบนะคะเขาก็ออกมาตลอดเลยนะคะก็เลยถ้าสมมติว่าแบบมีใครสงสัยว่าทำไมจิ๊บถึงชอบตัวนี้นะคะก็สามารถไปดูวิดีโอตัวเก่าๆของจิ๊บได้นะคะตัวนี้จะมีช่างมาซ่อมแอร์ที่บ้านนะคะเลยต้องมาอัดในห้องน้ำนะคะเสียงด้วยอาจจะก้องๆนิดนึงนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะตัวต่อไปที่ซิปจะใช้นะคะก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะคือ Paula's Choice C 15 Super Booster นะคะเป็นวิตามินซีในรูปแบบที่เรียกว่า L-ascorbic acid นะคะก็คือเขาเป็นวิตามินซีแบบตัวแท้อะทุกคนคือไม่ใช่เป็น derivative นะคะเอาหมดทำอีกก็แล้วกันนะคะGo with the flow นะคะมีอะไรเท่าไหร่เราก็ใช้เท่านั้นนะคะคือตัวนี้นะคะเขาเป็นวิตามินซีนะคะในรูปแบบ L-ascorbic acid นะคะมีแอนตี้ออกซิเดนต์ในปริมาณที่สูงนะคะมันก็จะช่วยในการเหมือนต้านอนุมูลอิสระรวมแบบวิตามินซีค่ะทุกคนคือช่วยแบบทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสแล้วก็ยังช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบมีปัญหาเรื่องริ้วรอยเล็บเนี่ยก็อาจจะลองศึกษาตัวนี้ดูก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะที่จิ๊บสนใจเขาเป็นพิเศษเลยเนี่ยเพราะว่าเขามีการเพิ่มสารเข้ามาอีก2ตัวนะคะตัววิตามิน E นะคะกับ ferulic acid นะคะคือต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าวิตามิน C นะคะโดยเฉพาะในรูปแบบที่เข้มข้นมากๆนะคะอย่าง L-ascorbic acid เนี่ยเขาจะมีความไม่เสถียรที่ค่อนข้างสูงนะคะก็คือถ้าโดนความร้อนโดนแสงแดดแบบโดนอากาศนิดหน่อยๆนะคะประสิทธิภาพของเขาอ่ะมันอาจจะเสื่อมสภาพได้นะคะการที่เขาเพิ่มแบบอย่างตัว ferulic acid เข้ามาเนี่ยก็จะช่วยในการ stabilize หรือทำให้แบบสารตัววิตามินซีเนี่ยนะคะเสถียรขึ้นแล้วส่วนวิตามินอีก็มาช่วยในการเสริมสร้างแบบพวกแอนตี้ออกซิเดนต์มันช่วยกันและกันนะอย่างที่จะบอกนะว่าตัวนี้มีแอนตี้ออกซิเดนต์ค่อนข้างสูงนะคะซึ่งเขาบอกว่าแอนตี้ออกซิเดนต์บางตัวนะคะโดยเฉพาะไอตัวเนี่ย L-ascorbic acid นะคะเขามีงานวิจัยที่บอกว่าเขาจะช่วยส่งเสริมการทำงานของครีมกันแดดนะคะแล้วก็แบบทำให้การทำงานของครีมกันแดดอะแบบมีความเสถียรมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนตัวมันเองอย่างที่บอกนะก็ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระนะคะก็คือเหมือนกันแดดก็แบบเนี่ยป้องกันแสงแดดระหว่างนั้นเราก็แบบเอาแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะมาช่วยแบบเสริมเขาเป็นคู่กันแบบประสิทธิภาพมันก็เลยจะดีขึ้นทั้งสองตัวนะคะตัวต่อไปนะคะคือตัวซุนจองไฮโดรเบเรียครีมนะคะเป็นมอยส์ไรเซอร์นะคะที่จิ๊บชอบมากเพราะว่าเขาแบบบางเบาแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะคะตัวนี้นะเราจะพยายามใช้ในปริมาณที่น้อยลงนะคะกว่าตอนกลางคืนคือถ้าเป็นตอนกลางคืนอะเราจะโบกเขาไปเลยนะคะเหมือน sleeping mask แต่ว่าในตอนกลางวันนะคะเราก็จะใช้เขาในปริมาณที่น้อยลง moisturizer เนี่ยเขาจะมาช่วยในการแบบเติมความชุ่มชื้นให้ผิวใช่ไหมโดยเฉพาะคนที่ผิวหน้ามันอย่างเรานะคะสาเหตุหนึ่งที่ผิวหน้าของเรามันเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ผิวของเราขาดน้ำก็ได้นะคะแล้วมันก็เลยทำให้ผิวของเราอะนึกว่าเฮ้ยเนี่ยผิวหน้าฉันขาดน้ำอยู่ก็เลยต้องทำผลิตน้ำมันออกมาเพิ่มนะคะเพื่อที่จะแบบอีกแล้วเพื่อที่จะมาช่วยทดแทนความชุ่มชื้นที่ขาดหายไปนะคะแล้วก็พวกมอยส์ไรเซอร์ที่ซิปเลือกใช้ในตอนเช้านะคะจะเป็นพวกมอยส์ไรเซอร์ที่มีความบางเบาหรือว่าต้องเป็นอะไรที่เกลี่ยง่ายเพราะว่าจิ๊บสังเกตว่าถ้าช่วงไหนที่จิ๊บใช้มอยส์ไรเซอร์ที่หนักเกินไปอะค่ะสำหรับตอนกลางวันเวลาเราแต่งหน้าต่อหรือว่าลงอะไรต่อมันอาจจะทำให้ผิวแบบเป็นขุยๆได้ตอนเช้าๆนะคะจิ๊บก็เลยจะใช้สกินแคร์นะคะให้น้อยสเต็ปมากที่สุดเพื่อ1คือความเร่งรีบนะคะในตอนเช้าแล้วก็2ก็คือมันจะช่วยให้ทุกอย่างอะแบบเกาะกับผิวหน้าได้ดีขึ้นนะคะตัวต่อไปก็คือตัวนี้นะคะเป็นครีมกันแดดนะคะของแอลลี่นะคะเขาจะเป็นสีประมาณอย่างนี้นึงนะคะตุ๊บให้ดู
โอ้คือจิ๊บแบบถ่ายสะท้อนกระจกทุกคนเพราะฉะนั้นมันจะงงๆนิดนึงนะคะก็จะเป็นสีประมาณม่วงๆอย่างนี้นะคะตอนนี้นะคะเขาไม่มีพาราเบนนะคะแต่ว่าเขามีน้ำหอมนะคะแล้วก็มีแอลกอฮอล์ด้วยอ่ะซึ่งมันเป็น2 อย่างที่ความจริงๆก็ไม่ได้อยากจะใช้มากนะคะแต่ว่าที่จิ๊บอยากเอาเขามาลองอ่ะคือเขาบอกว่าตัวนี้มันมีเทคโนโลยีนะคะที่เรียกว่า friction proof ป่ะมันจะเป็นตัวที่ช่วยให้กันแดดนะคะเกาะติดบนผิวของเราได้ดีนะคะแล้วก็ไม่แบบไม่หลุดเวลามันโดนถูแบบโดยเฉพาะการที่เราใช้มาสก์เนี่ยก่อนอ่ะเราเป็นคนที่เคยกลัว ingredients หลายอย่างมากในสกินแคร์ไม่ว่าจะเป็นสมมติพาราเบนน้ำหอมแอลกอฮอล์แต่ว่าพอเราได้มาศึกษาแล้วอ่ะบางครั้งเราก็พบว่าสิ่งที่เรากลัวคือเรากลัวเพราะว่าเราไม่เข้าใจเขาเรากลัวเพราะว่ามาร์เก็ตติ้งในปัจจุบันนะคะบอกว่าเฮ้ยตัวนี้คือสิ่งที่ไม่ดีอยู่ควรจะไม่ใส่ตัวนี้อยู่ควรจะกลัวตัวนี้อย่างซิลิโคนอะค่ะเมื่อก่อนอะจิ๊บเป็นคนที่กลัวซิลิโคนมากเพราะว่าเราอะเคยเห็นตามขวดเล็บเนี่ยตามฉลากตามขวดที่เขาบอกว่าตัวนี้ไม่มีซิลิโคนแล้วก็เอาตัวนั้นอะมาเป็นจุดขายพอจิ๊บมาศึกษาดูจริงๆอะทุกคนซิลิโคนมันปลอดภัยมากมันไม่ได้อุดตันการแพทย์สมัยก่อนอะเขาใช้ซิลิโคนมาตลอดจิ๊บก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าแบบบางครั้งถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รู้จักอินกรีเดียนต์ใดอินกรีเดียนต์นึงแบบจริงๆเราอาจจะต้องแบบไม่ด่วนตัดสินใจไปว่าเฮ้ยเขาไม่ดีเลยการทำสกินแคร์ตัวนึงอะค่ะมันมีปัจจัยหลายอย่างเกรดของส่วนผสมที่ใช้การฟอร์มูเลชันแม้กระทั่งแพคเกจจิ้งของสกินแคร์นะคะมีส่วนในการที่จะทำให้สกินแคร์ตัวนึงเวิร์กไม่เวิร์กและที่สำคัญที่สุดเลยอะคือการที่สกินแคร์ตัวนึงอะทำงานได้ดีกับคนคนนึงมันอาจจะไม่ทำงานได้ดีกับคนอีกคนนึงก็ได้เพราะฉะนั้นจิ๊บอยากแนะนำว่าเราควรจะศึกษาว่าสกินแคร์ตัวไหนหรือว่าสารตัวไหนที่เหมาะกับเราคืออย่างตัวเนี้ยเขามีแอลกอฮอล์ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเขาจะช่วยให้พวกเนื้อที่หนักๆอ่ะรู้สึกเบาสบายผิวแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะฝั่งญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะใส่มานะคะเพราะว่าคนเขาชอบแบบเนี้ยหลังจากที่เราได้ไปลองอ่านๆดูแล้วนะคะก็พบว่าพวกตัว UV filter ที่เขาเลือกมาใช้นะคะก็เป็นตัวที่กันแดดได้ดีนะคะแล้วก็มีความเสถียรพอควรนะคะแล้วเอลลี่เองนะคะเขาก็เป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องกันแดดอยู่แล้วจุ๊บเลยซื้อเขามาลองใช้นะคะถ้าสมมติว่าเราตัดเรื่องอินกรีเดียนต์อย่างอื่นออกไปก่อนเนาะเอาเป็นว่าดูแค่การทำงานของเขาซึ่งตัวนี้จิ๊บรู้สึกว่าเขาอะทำงานได้ตอบโจทย์ตามที่จิ๊บซื้อเขามานะคะก็คือจิ๊บอะซื้อเขามาให้เป็นกันแดดที่เป็นโทนอัพจิ๊บอะเลิกใช้ฟาวเดชั่นแล้วนะคะไม่ใช้รองพื้นเลยนะคะในการแต่งหน้าไม่ว่าจะแบบงานใหญ่งานเล็กขนาดไหนจิ๊บก็เลยจะต้องหาพวกกันแดดที่มาช่วยในการแบบปรับสีผิวให้สม่ำเสมอแทนเพราะว่าจิ๊บอะเป็นคนที่มีปัญหาคือเวลาเป็นสิวอะแล้วยิ่งเมื่อก่อนเราเป็นเยอะๆใช่ไหมจิ๊บอะเป็นคนที่เป็นรอยง่ายมากแล้วรอยอะหายยากมากหน้าก็จะมีความตะปุ่มตะป่ำสีผิวไม่สม่ำเสมอนะคะพยายามหากันแดดนะคะที่เขาช่วยในการโทนอัพไปได้เลยนะมันจะได้แบบทีเดียวจบทุกคนเขาจะว่าคือจิ๊บขี้เกียจแบบเลเยอร์หลายๆครั้งว่าแบบกันแดดด้วยโทนอัพด้วยนู่นนี่นั่นนะคะคือตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันช่วยในการคุมมันแล้วก็เป็น waterproof ด้วยนะคะแต่ที่จิ๊บชอบนะคะคือจิ๊บรู้สึกว่าตัวเนี้ยคือเขาไม่วอกทุกคนแล้วมันเกลี่ยง่ายแอลกอฮอล์เยอะนะคะเขาก็แบบเกลี่ยง่ายมันจะไม่แบบเป็น patchy จะไม่ได้แบบอุ๊ยตรงนี้หน้าขาวตรงนี้แบบตรงนี้ส่วนเหตุผลที่จิ๊บเลือกสีม่วงนะคะอย่างที่จิ๊บบอกนะเขามีสีม่วงกับสีส้มแอปริคอตใช่ไหมคะคือสีม่วงอะจิ๊บเลือกมาเพราะว่าจิ๊บเป็นคนที่ผิวเหลืองมากคนเป็นคนที่ผิวเหลืองแบบเหลืองจนเครื่องนะคะเคยถามเขาเป็นวีซ่าหรือเปล่าพบเธอผิวเหลืองมือเหลืองมากอะไรประมาณนี้นะคะจิ๊บก็แบบไม่ใช่นะฉันแค่ชอบกินแครอทไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะแต่ว่าจะบอกว่าตัวนี้ที่จิ๊บเลือกสีม่วงมานะคะเพราะสีม่วงเขาจะมีการช่วยในการแคนเซิลสีเหลืองได้ดีนะคะโทนสีเหลืองเดี๋ยวจิ๊บจะขึ้นได้ยินเสียงแบบรถหน่อยนึงนะมีคนมาจอดรถตรงนี้เลยนะเดี๋ยวจะขึ้น color beam ให้นะคะติ้งนี่นะคะมาหรือยังตรงนี้นะคะสีไหนที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะแสดงว่าเขาจะช่วย cancel กันและกันได้อย่างเช่นสีม่วงนะคะอยู่ตรงข้ามกับสีเหลืองเพราะฉะนั้นถ้าสมมติจิ๊บแบบโทนสีผิวแบบรู้สึกเฮ้ยเหลืองไปหน่อยว่ะผิวแบบเหลืองไปหน่อยก็สีม่วงนะคะเข้ามาช่วยในการทำให้สีเหลืองอะมันดูแบบเบาลงบางประมาณนั้นนะคะนั่นคือแบบเบสิกคร่าวๆนะคะของ color correcting อย่างถ้าใครเป็นรอยสิวสีแบบมีรอยสิวสีแดงใช่ไหมคะก็อาจจะใช้คอนซีลเลอร์สีเขียวนะคะปิดก่อนบางๆแล้วจากนั้นก็ใช้คอนซีลเลอร์สีผิวธรรมดาค่ะปิดตามเขาก็จะช่วยทำให้สีแดงดูแบบจางลงแล้วเราก็จะสามารถปิดได้โดยใช้คอนซีลเลอร์น้อยลงนะคะใต้ตาเวลาดำมันจะออกคล้ำๆออกแบบน้ำเงินคล้ำๆค่ะก็สามารถใช้พวกสีแบบสีพีชๆหรือว่าสีออกส้มๆแอปริคอตในนึงนะคะมากรบใต้ตาดำได้นะคะก็จะช่วยในการ color correct ใต้ตาดำนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะ skincare routine morning skincare routine ของจิ๊บนะคะแต่ว่าถ้าอยากแบบ
go a step further นะคะหรือว่าแบบมากกว่านั้นอยากจะ extra หน่อยนึงนะคะก็คือจิ๊บจะใช้ตัวนี้นะคะ color choice นะคะ shine stopper นะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยในการลดเลือนความมันแต่แบบ instant มากทุกคนคือมันมหัศจรรย์จิ๊บจะบีบให้ดูนะคะคือเขาจะเป็นเนื้อขาวๆอย่างนี้นะคะตรงเนี้ยคือตรงที่จิ๊บชอบมันใช่ไหมจิ๊บก็จะทาเขานะคะนิดเดียวพอนิดเดียวจริงๆค่ะเขาจะช่วยแบบเหมือนดึงความมันออกไปเลยทุกคนสายตาสั้นทุกคนเพราะฉะนั้นจิ๊บมองไม่เห็นว่าในกล้องมันโชว์ขนาดไหนนะคะแต่ว่าถ้าสมมติดูจากกระจกตรงนี้นะคะมันก็ช่วยได้หน่อยนึงเลยแล้วก็สเต็ปสุดท้ายนะคะสำหรับสกินแคร์นับว่าเป็นสกินแคร์หรือเปล่าไม่รู้นะคะตัวนี้นะคะเป็นของ 3CE นะคะชื่อ Starnanda Plumping Lips นะคะสีที่จิ๊บใช้คือสี Rosy นะคะคือจิ๊บเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าไม่ทาปากเลยจะหน้าซีดมากทุกคนเหมือนแบบป่วยเลยนะทาไปนะคะเพื่อที่จะบอกทุกคนนะคะฉันสุขภาพดีนะคะเนี่ยค่ะคือสีเขาจะแบบออกนูดๆเดี๋ยวให้ดูตึ๊บโอ้ยหมดคือเขาจะออกแบบนูดๆส้มๆชมพูชมพูนะคะคือไม่มากไปนะคะแล้วความรู้สึกเขาก็จะเย็นๆหน่อยนึงเขาบอกว่ามัน plumping lips นะคะแต่ส่วนตัวจิ๊บไม่ได้รู้สึกว่ามันทำให้แบบพลัมอะไรนะคะแค่แบบมีความรู้สึกเย็นๆแล้วก็ที่จิ๊บชอบคือจิ๊บรู้สึกว่าเขาอ่ะให้ความชุ่มชื้นกับผิวปากด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวจิ๊บขอตัวไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาค่ะอันนี้จิ๊บก็แต่งหน้ามาเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าปกติเนี่ยถ้าวันไหนที่ต้องออกไปข้างนอกมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นวิธีการแต่งหน้าแบบ no foundation makeup นะคะซึ่งเดี๋ยวจิ๊บจะทำวิดีโอแยกไว้นะคะแล้วเดี๋ยวน่าจะอัปโหลดหลังจากวิดีโอตัวนี้ออกนะคะก็อย่าลืมช่วยติดตามวิดีโอนั้นด้วยนะคะ morning skincare routine ของจิ๊บนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเน้นหลักๆจริงๆนะคะก็คือ antioxidant นะคะ moisturizer แล้วก็ sunscreen หรือว่า sun protection เองนะคะเพราะว่าช่วงเช้านะคะจิ๊บไม่อยากจะทำอะไรกับผิวหน้ามากนะคะเพราะว่า1เลยเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเร่งรีบนะคะเราก็เลยไม่อยากทำอะไรขั้นตอนหลายอย่างนะคะและอย่างที่2เลยเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเราลงสกินแคร์มากเกินไปนะคะด้วยความที่จิ๊บเป็นคนที่ผิวมันมากๆนะคะระหว่างวันเนี่ยผิวของจิ๊บมันจะยิ่งแบบมันยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าวันไหนที่เราแต่งหน้าด้วยเนี่ยมันก็จะติดไม่ทนนะคะจิ๊บก็เลยหาวิธีที่ effective ที่สุดในการแบบตัวไหนที่มันทำงานร่วมกันได้ดีหรือว่าอะไรที่เราสามารถย่นขั้นตอนได้อย่างเช่นทนอัพกับกันแดดเอามารวมกันได้มั้ยถ้ารวมกันได้จิ๊บก็พยายามจะรวมกันนะคะสรุปสกินแคร์รูทีนหลักๆของจิ๊บนะคะช่วงเช้านะคะจิ๊บจะเน้นในการปกป้องผิวส่วนช่วงเย็นจิ๊บจะเน้นในการซ่อมแซมฟื้นฟูผิวนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยดูnighttime skincare routine ของจิ๊บนะคะเดี๋ยวจิ๊บจะขึ้นลิงก์ไว้ให้สักทีนะคะตรงนี้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์เข้ามาคุยกันเยอะๆนะคะจิ๊บอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะทุกคนคือทุกคอมเมนต์แบบเป็นกำลังใจที่ดีมากๆของเรานะคะอยากจะขอบคุณตรงนี้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าไม่พูดมากนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย